เสิร์ตตีใหญ่มินิออนทัวร์ครับโน่นโอ้ยแม่เล้งเต็มเต็มโอ้ยจะอยู่กันยังไงแสงสว่างก่อนช่วงนี้นี่อะไรนั่นน่ะฝรั่งที่มันวิตรีนเนาะก่อนแม็กไกเวอร์แม็กไกเวอร์ตอนนี้กี่โมงทุ่มหนึ่งหมวกสวยนะเนี่ยทำงานหมวกโลโก้มินิออนทัวร์มิสเตอร์ตีใหญ่ YouTube ไว้เลยนี่ดูดีสวยครับเรื่องใหญ่กำลังสร้างแสงสว่างเชื่อมั้ยเพราะเราหมดไฟแล้วดัดแปลงง่ายๆเลยนี่ครัวรถมอไซค์ใช่ไหมครับถอยมาจากมอไซค์ถอยมาจากมอไซค์แสดงว่าครัวนี้ขาดแล้วใช่ไหมอยู่ต้องอีกควงป่ะนี่พวกติดได้ไงวะเข้าไปก็มีวะคั่วมันขาดอ่ะดิเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดมีหลอดใหม่ยังไม่ต้องสลับมองเห็นด้วยป่ะสลับเอาคั่วที่มันไม่ขาดใช่ป่ะดูขาดจริงไหมขาดฟังหนึ่งอ่ะใช่ป่ะมันมีอยู่3เส้นใช่ไหมสองไส้ไส้ละเส้นเล็กเนี่ยอันใหญ่ได้ดินหรือขาดทั้งหมดลองคงใส่ขาดทั้งหมดว่าร้อยนี่ไปลองเปลี่ยนหลอดดูตอนนี้นี่จะถอดออกจากอันนี้กลัวมันช็อตกันก็หลอดใหม่นี่ดูนี่หลอดใหม่ไม่เชื่อไงตัวนี้
ไส้เดียวสองไส้มันเปื่อยหลอดน้ำเสียแล้วสองไส้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะไอ้ไส้นี้มันไส้เล็กผมจะตกเอาไส้ใหญ่ดีกว่าอันนี้สองไส้หรือไส้เดียวสองไส้ถ้าไส้นี้ขาดเดี๋ยวก็เปลี่ยนไส้ฝนลงมาแล้วป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเลยจะมาก่อนฝนมาที่ตังค์สีนี้โอเคเลยดูนะโอ้โหสวยงามจัดได้เลยยังดูแก้ตลับไปอะไรซื้อไอ้ขนมนะครับที่ญี่ปุ่นอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีถุงไหมถ่ายเลยมีชิปถุงฟันชื้นเป็นไก่ครับไก่มาใกล้ไปเฮ้ยยังขูดแล้วไม่ไหวให้ดินลมไม่มีครับตอนนี้ลมหายไปแล้วแต่ฝนระดับหนึ่งครับตกมาระดับหนึ่งฝนลองกินไปหลายตัวแคมป์ที่นี่มันมาตรงนี้เลยถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มาใช่ไหมหรือเปล่าอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่บ้านดีๆไม่ใช่หรือไม่ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกินอยู่ไปนอนโรงแรมเราทำตามอะไรนะจุดประสงค์แล้วนะถ้าเสียไปนอนโรงแรมก็จะหลอกคนดูฝนตกจำเต็นไม่ได้นอนเช้าวะอีกนี้เริ่มแรงใช่ไหมก็แบบครับสวยมากมาอะไรเข้าไปด้วยเอ๊ะผมว่าน้ำมุกตัดเนี่ยน้ำเหรอพี่เดี๋ยวชัวชัวชัวน้ำไปกับมือต่องการเข้าข้าวกับมือต่องการเข้าข้าวน่าไงน้ำเก็บไว้กินเช้าของเหลวเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวติดอยู่เราก็ใช้ได้ครับมันเอาไม้มาค้ำกลางแต่แล้วครับบอกเขาขากล้อง200ก็ใช้ได้ได้แค่นี้6,900นะ6,900ตั้งขึ้นมาตั้งบนโต๊ะเพื่อจะมาเพื่อเปิดมาแล้วก็ของตูดเลยมาได้เลยผมมีอยู่อันนึงไม่เปลี่ยนดีนะเนี่ยเยอะมากโอ้โหโน่นโน่นโน่นโอ้ยแม่งเต็มเต็มโอ้ยจะอยู่กันยังไงโอ้ยธรรมชาติมันดูดสมบูรณ์โอ้ยดูธรรมชาติดูสมบูรณ์ก็โอ้ยแต่ก้อนโอ้ยก้อนเป็นก้อนนะเทเบียมาไม่ได้เลยมันลงวันนี้อาหารต้องอุ่นแล้วถ้าไม่อุ่นฝนเริ่มซาลมแรงเริ่มมาฝนเริ่มซาลมไม่มีมาแรงตูมหัวเยอะนี่ดูเราจะมาล่อมาทางนี้ละเข้าหูเข้าไปในเต็นท์เมื่อไหร่เลยไฟก็ติดยังไงเนี่ย
รุ่นใหญ่ไฟกระพริบอ่ะบรรยากาศดีนี่สุดยอดเพิ่งเริ่มดีเลยเออไปใช้นาวันนั้นครับล่อมแรงแมงนู้นแล้วนี่ทำไมมันมาน้อยไงพี่มันคงแบบไปมั่งไม่ไปบ้างเลยมันยังชนหน้าอย่างนี้ถ้าเผื่อเราก่อกองไฟอ่ะเอออ่ะนี่เป็นไงพอได้อยู่เห็นนะนี่เห็นลุงใหญ่นี่แสงน้อยนะนี่แสงน้อยพอได้อยู่ครับแสงแค่ตะเกียง2ใบเฮ้ยตะเกียงได้ผลแล้วนะได้ผลโอเคอันนี้กระดาษทิชชู่กับน้ำมันพืชใช้แล้วใช้แล้วโอเคเลยนี่ดูทิชชู่ยังไม่ได้ใช้ทิชชู่ยังใหม่อยู่ในน้ำมันใช้แล้วโอเคถ้าทิชชู่ใช้แล้วต้องเอาไปทำหมอนขายจริงอ่ะก็เขาทำไอ้นี่โกเต็กใช้แล้วกับไอ้แชมเปอร์ทำหมอนส่งขายไอ้นั่นหนุนไปสองปีมึงรู้หมดเงินถึงว่าทำไมเขามารับซื้อไอ้ที่นอนเก่าๆมีทิชชู่ด้วยเหรอโอ้ยเวลาเราไปเข้าสุดกองไฟกันหน้ารถสเปคลงมาเนี่ยเขาแค่2,4002,400ที่เทียบกับตัวเบนซินแล้วหรอจะตามผมมาทำไมวะมันผมว่ามันเยอะไปไหมอ่ะ18สปีดเนี่ยอย่างแล้วของเขาบอกว่าระหว่าง 1,600 ดีเซลนะกับเจนซิน 2,400 พออัตราการเร่งจะสำเร็จหรือไม่หาดูเขาก็เลยไปคอมเมนต์ว่าตัวระบบเกียร์ที่เป็นสี่ไม่เวิร์กแล้วเสือเปลือกครับไม่ได้อัตราต้นตัวเปลืองเกียร์เปลืองไรเอาตรงพื้นโอเคเดี๋ยวก็ติดแล้วติดไหมติดหรอกลัวมันจะดับไปดิไม่ดับหรอกลองดูอุ้ยหมดทั้งลูกเต็มรุ่นใหญ่ไฟกระพริบอ
ยางด้วยคิดเอาไว้ยางด้วยน้ำมันใช้แล้วนี่โอเคนะอืมใช้ได้เออเว้ยโอเควะได้จริงใส่ปุ๊บลุกพับเลยโอ้สำเร็จสำเร็จโอ้ยโดนมดกัดเท้าบานเลยมดเนี่ยกัดแล้วเป็นตุ่มแรงหายหมดเลยแรงมันไม่กล้าไปเล่นไฟที่ใต้ลมเพราะมันเหม็นฟันก็เลยกลายเป็นไฟฟีไฟเราก็บริสุทธิ์ไม่มีแมลงครับเอาก่อไฟเรียบร้อยสำเร็จนี่แมลงก็หายลมหายถ้าทีแรกเราก่อไฟแล้วเราทำวิธีนี้ก็ไม่มีแรงใช่ๆๆนี่ไฟตะเกียงนี่ไส้กับทิชชู่โอ้โอเคติดดีอยู่โอ้ยโอ้ยเล่นซะเหนื่อยเลยเนี่ยเล่นซะเหนื่อยเลยแมลงก็หายมาแล้วดูเต็มเลยแมลงไม่รู้เขาเรียกอะไรใครรู้ช่วยบอกนะแต่ที่แน่กินไปเยอะกินไปเยอะให้เป็นไรไม่มีกระดูกโอ้ยลุงใหญ่ตัวลุงใหญ่ยังเหนียวแน่นอยู่นะกินไหมอ้าวนี่ลุงใหญ่ล่อช้างเลยนะโอ้โหล่อสัตว์ใหญ่เลยที่นี่